ท็อปดารณีนุชปล่อยโฮสวมกอดเปียกอรัญญาหลังสูญเสียอต้อยเศรษฐาเรียกได้ว่าการสูญเสียของอต้อยเศรษฐาที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดโดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมซึ่งจะสวดพระอภิธรรมไปจนถึงวันที่27กุมภาพันธ์65ท่ามกลางบรรยากาศการรดน้ำศพอต้อยเศรษฐามีเหล่าดารานักแสดงรุ่นใหญ่เดินทางมาร่วมแสดงความไว้อาลัยเป็นจำนวนมากในครั้งนี้ขณะเดียวกันอินสตาแกรมของเหล่าคนบันเทิงก็ยังได้โพสต์อาลัยอต้อยเศรษฐาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับนักแสดงชื่อดังท็อปดารณีนุชก็ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยโดยได้ระบุข้อความว่าเตรียมอาลัยมากราบลาอาที่รักพอเจอหน้าว่าจักไม่ร้องไห้ความรู้สึกกลืนไม่พ้นล้นออกใจกลับหยาดไหลออกจากตาด้วยอาวรณ์อาจากไปทิ้งไว้แต่รอยรักทุกดวงตาต่างประจักษ์ดังอักษรอาคือผู้เชื่อมความรักเป็นดังพรแม้ยามจรนามเศรษฐายังจานใจเป็นกำลังใจให้อาเปียกและน้องอีฟและครอบครัวแฮชแท็กรักอต้อยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ